ทีนี้มาสปกฮะจากเจ็บหลังมาสปกนะครับมาว่าทางด้านนายสามารถแก้วมีชัยนะครับอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์ Facebook ว่าอย่างนี้ครับเรื่องสปกตัวแทนสปกแจ้งความร้องทุกข์ตำรวจให้ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่อุทยานข้อหาย้ายหมุดสปกซึ่งเป็นทรัพย์สินของสปกที่อยู่ในเขตสปกโดยมิชอบหน่วยราชการด้วยกันก็น่าจะประสานงานกันแทนที่จะประสานงากันเกิดอะไรขึ้นประชาชนเขาไม่เข้าใจครับครับก็ขอบคุณท่านสามารถนะก็สะท้อนให้เห็นว่าราชการด้วยกันน่ะใช่มั้ยสุดท้ายมาทะเลาะนั่งทะเลาะกันคือไม่แปลกที่มีเรื่องขัดแย้งแต่มันต้องคุยกันให้จบแล้วคำถามจริงคือประชาชนได้อะไรกับเรื่องนี้อะไรคือความชัดเจนหรือเล่นแง่กันอยู่กับหน่วยงานต่อหน่วยงานแต่ประชาชนเป็นเหยื่อนะฮะอ่ะ